ก็วันนี้เราสองคนนะจะมาขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันซื้อบัตรมาดูกันเยอะๆนะครับ22ธันวาคมนี้มากมายก่ายกองเลยนะคะและที่ที่เราจะนำเสนอต่อไปเป็นที่ที่นั่งสบายมากคือบัตรราคา3,000ค่ะกี่พันก็ได้กี่พันบาทกี่ร้อยบาทก็ได้ซื้อมาเลยครับได้แต่ว่า 3,000 คือนั่งสบายสุดที่ทั้งหมดมีประมาณราวๆ 2,000 กว่าที่ 3,000 ประมาณ 3,000 ที่นะครับก็อยากจะให้มาเยอะๆชวนพี่น้องพ่อแม่ญาติโกโหติกากันมาเยอะๆนะครับชวนเพื่อนสมัยประถมก็ได้มากันเยอะๆนะถ้าเขาไม่รู้จักก็ให้เขามารู้จักในวันที่22ใช่สนุกแน่นอนคอนเสิร์ตนี้นะครับผมใช่ค่ะการันตีได้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่ารอดู VR นะว่าเราแบบทุ่มเทใช่ไหมรอดู VR ไปหมดแล้วก็ชื่อคอนทางนี้ใช่ครับผมเบเกอร์มากันเยอะๆนะครับถ้าสมมุติไบเนสขึ้นเวทีแล้วเห็นแบบคนไม่เต็มนี่มันแบบวงเวงทำไมไปยังไงถ้าถือว่าเขามาไม่เต็มใช่ไหมก็เราให้โอกาสซื้อบัตรได้แล้วก็เอาป้ายไฟไปวางแทนจะได้ไม่โล่งแล้วเข้าใจไหมตรงที่เก้าอี้ว่างก็ซื้อสมทบกันแต่ว่าไม่มีคนก็ไม่เป็นไรเอาป้ายไฟแทนจะได้ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยบางคนข้างหลังอะไรเงี้ยเอาไปตั้งไว้ทุกที่อ่ะอย่างนี้ก็ได้บัตร 3,000 อ่ะให้ป้ายไฟหน้าแล้วเราภูมิใจไหมภูมิใจดิมันคนไม่เต็มใครคนไม่โล่งอ่ะแต่ยังไงก็มาอยากมาให้ทำไมเยอะเพราะว่านานทีจะมีคอนครั้งนี้นะคะแล้วเป็นคอนสิ้นปีด้วยต้อนเพื่อที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็ปีหน้าจะมีอีกหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างนี้ต้องบอกใช้เวลาคิดค้นนานมากแล้วก็ในเวลาเตรียมการนานมากจริงๆเพราะว่าเราแบบว่าเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาดูคอนเสิร์ตนะคะครั้งต่อไปเตรียมใจดีๆที่จะมอบให้ครั้งต่อไปอาจจะซ้อมจนถึงเวลา 3-4 ปีเลยนะไม่แน่นะฟินไหมอ่ะครั้งต่อไปอ่ะเขาถามมีเสียงพิเศษถามว่าฟินไหมฟินไม่ฟินต้องมาดูเอาเองคอนทันที่แล้วเป็นยังไงมากกว่านั้นความสนุกว่าเฮ้ยสนุกจังเลยคอนครั้งนี้อะไรคือกลับบ้านไทยทุกคนจะแบบได้พูดต่อได้แล้วว่าเฮ้ยอยากจะให้มีอีกแน่นอนถ้าใครที่พลาดครั้งที่แล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยซื้อบัตรไม่ทันคราวนี้เขารีบเปิดแล้วเคลียร์งานกันให้ว่างนะครับผมทำตัวกันให้ว่างนะคะใช่ต่างจังหวัดมาให้เยอะนะคะ22ธันวาคมถึง22ธันวาคมใช่22ธันวาคมเป็นวันดีเอ็นแห่งชาติถือเป็นวันหยุดนะครับสั่งเองนี่นายกไหมสั่งเองเลยเป็นวันหยุดครับมาเยอะ